้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะวันนี้เป็นตอนพิเศษค่ะหลังจากที่เมื่อวานคุณผู้ฟังก็คงจะได้ฟังตอนจบตอนอวสานนะคะของคนไทยทิ้งแผ่นดินซึ่งมีทั้งหมด46ตอนค่ะวันนี้ก็เหมือนกับเป็นธรรมเนียมนะคะของห้องสมุดหลังใหม่ที่ถ้าเกิดว่าจบเรื่องยาวเรื่องหนึ่งเราก็จะพยายามนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็ที่มาที่ไปของหนังสือที่เราเลือกมาเล่าหรือว่าเลือกมาอ่านค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นตอนพิเศษทีเดียวค่ะที่เราจะได้คุยกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากคุณภารดีกัมปนานนท์ค่ะซึ่งเป็นหลานสาวของผู้เขียนนะคะคุณสัญญาผลประสิทธิ์แล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516นะคะแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังคนเดียวที่เหลืออยู่ก็ว่าได้นะคะตอนนี้คุณภารดีอยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ภารดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ภารดีที่ให้เกียรติกับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพี่ภารดีคะอยากให้พี่ภารดีแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นหลานสาวของคุณสัญญาเนี่ยเป็นลูกของลูกของใครหรือว่ายังไงคะคุณสัญญาเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมดเนี่ย11ท่านนะคะแล้วก็เผอิญว่าเนื่องจากพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นคนจันทบุรีแล้วก็เข้ามาเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กนะคะแล้วก็ในบรรดาพี่น้องที่เป็นฝ่ายชายทั้งหมดเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็เป็นลูกคนเล็กถือว่าเป็นลูกชายคนเล็กสุดก็เลยค่อนข้างจะสนิทกับพี่ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นพี่ใหญ่พอสมควรนะคะก็เลยเหมือนกับมีความใกล้ชิดผูกพันแล้วก็แต่ก่อนแม้แต่หนังสือเนี่ยคุณพ่อเองก็เหมือนกับเป็นคนตรวจพรูฟไกลๆแล้วก็ช่วยอ่านช่วยดูช่วยพิมพ์ช่วยอะไรค่ะพ่อมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยคุณลุงเคยมาอยู่ที่บ้านมาพักที่บ้านตอนที่เขียนหนังสือเรื่องนี้ค่ะแล้วก็นิสัยของทั้งสองท่านคือทั้งคุณลุงและคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันชอบอ่านหนังสือที่คล้ายกันนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณลุงปลูกฝังหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะก็จะอ่านหนังสือแม้แต่ลายมือก็เหมือนกันความคิดความอ่านประเภทของหนังสือที่อ่านเหมือนกันทุกอย่างคุยกันรู้เรื่องนั่นถามนิดนะคะพี่ขาว่าคุณสัญญาผลประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะให้คุณฟังได้ชมนะคะอันนี้คือหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะเป็นการพิมพ์ครั้งล่าสุดของสำนักพิมพ์เครดไทยค่ะใช่ค่ะคุณสัญญาเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคะ11ค่ะ11คนใช่ค่ะแล้วท่านเป็นคนที่รู้จักคนที่2นะคะคิดว่านะคะคิดคนที่2แต่ว่าสนิทกับคุณพ่อของพี่ภารดีมากที่สุดใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะคุ้นก็จะสนิทกันในลักษณะหนึ่งแต่ถ้าฝ่ายชายเนี่ยพี่ชายคนโตของคุณพ่อเนี่ยพอเรียนจบกฎหมายเหมือนกันนะคะก็กลับมาอยู่ที่จันทบุรีก็มาตั้งสำนักงานทนายความแล้วก็อยู่ที่จันทบุรีตลอดแต่ในขณะที่คุณลุงเนี่ยหลังจากเรียนจบแล้วก็ไม่ได้กลับไปอยู่ที่จันทบุรีเลยอยู่กรุงเทพค่ะเช่นเดียวกับคุณพ่อซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยก็สารทุกข์สุขดิบหรือว่าก็จะถึงกันตลอดนะคะทราบว่าท่านเป็นคนที่เรียนเก่งมากเก่งมากค่ะคือตอนที่สมัยก่อนเรียกม .8 แล้วเปล่านะคะน่าจะรุ่นนั้นก็อาจจะเทียบได้กับมัธยม6มัธยม6ใช่ค่ะสมัยนี้นะคะคุณลุงเนี่ยสอบได้ที่1ในประเทศแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ที่1ในประเทศไทยแล้วก็ได้ทุนเล่าเรียนหลวงที่เราเรียกว่าสกอลาร์ชิพเนี่ยนะคะไปเรียนต่อแต่ว่าเป็นความโชคไม่ดีบางประการที่เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านไปแล้วเนี่ยพอตรวจร่างกายเนี่ยก็ทางคณะแพทย์บอกว่าปอดเนี่ยมีจุดค่ะก็เลยต้องสละสิทธิ์แล้วก็เลยต้องสละสิทธิ์แล้วก็มาเรียนที่เรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบแทนแล้วหลังจากนั้นจึง
พอไปทำงานเป็นอัยการอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสักช่วงหนึ่งแล้วจึงรวบรวมเงินไปเรียนต่อที่ชิคาโก้ค่ะเรียนจบทางด้านกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นทุนของตัวเองตัวเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะพื้นเพคุณปู่กับคุณย่าก็คือคุณพ่อของคุณสัญญาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคนมีฐานะนะคะเป็นเจ้าของตลาดเป็นเจ้าของที่ในที่จันทบุรีเนี่ยนะคะเยอะมากแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มีอันจะกินแต่ว่าคุณลุงเนี่ยไม่เคยพึ่งพาไม่เคยอาศัยทุนทรัพย์ของทางบ้านเลยนะคะแม้แต่การไปเมืองนอกนี่ก็ด้วยตัวเองตลอดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็กลับมาเป็นทนายความหลังจากนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมากลับมาเป็นทนายอาจจะเป็นทนายสักระยะเข้าใจว่าไปเป็นอัยการที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่เนื่องด้วยอุปนิสัยของคุณลุงเนี่ยเป็นคนตรงมากเป็นคนซื่อตรงแล้วก็ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดก็อาจจะบางครั้งเนี่ยอยู่กับระบบราชการโดยเฉพาะในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะติดขัดอะไรบางประการนะคะก็เลยออกมาตั้งสำนักงานทนายความเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะจะเล่าว่าความที่คุณลุงเนี่ยเป็นคนในความรู้สึกว่าเป็นคนแปลกมากตอนเด็กๆ เนี่ยรู้สึกทำไมเป็นคนหาแปลกแบบหายากๆเนี่ยนะคะจะเช่นว่าเรียนสมัยก่อนเนี่ยการที่เรียนจบกฎหมายเรียนมาเนี่ยก็คิดว่าสูงแล้วนะคะแต่ว่าคุณลุงเนี่ยมีการแบบทดลองหลังจากเป็นอัยการแล้วไม่พอใจกับชีวิตตัวเองเนี่ยนะคะออกมามีเลี้ยงแพะโอ้ยค่ะเลี้ยงแพะเพื่อที่จะขายนมแล้วก็มีซื้อแพะเนี่ยต้อนไปให้คุณย่าซึ่งอยู่จันทบุรีคุณแม่ของคุณลุงคุณสัญญาเนี่ยเลี้ยงด้วยเหมือนกับเป็นคนที่มองอะไรไกลเป็นคนชอบทดลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ใช่ไหมคะถ้าตอนเด็กๆ เราก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอมาตอนนี้แล้วเนี่ยมองไปก็คิดว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนมีวิสัยทัศน์ค่ะเป็นคนมีหัวธุรกิจด้วยแต่อาจจะเนื่องจากเป็นธุรกิจบวกกับวิชาการบวกกับคุณธรรมอะไรบางอย่างก็เลยทำให้เหมือนกับคุณลุงจะเป็นสไตล์ของอย่างพระราชดำเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นสไตล์นั้นค่ะคือไม่ได้ว่าฉันจะต้องเก็บเงินสะสมเงินหาเงินเพื่อที่จะมีความร่ำรวยไม่ใช่ค่ะใช้ชีวิตตลอดตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งอายุมากเนี่ยนะคะอยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตบาลานซ์ทุกอย่างค่ะเท่าที่อ่านในประวัติผู้เขียนนะคะตอนท้ายของเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินซึ่งคุณพ่อของพี่ภารดีคืออาจารย์ไพโรจน์ผลประสิทธิ์เป็นผู้เขียนเนี่ยก็จะบอกว่าท่านเป็นคนที่รักการคิดการค้นคว้าการอ่านเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่บอกใช่ค่ะทีนี้อย่างการเขียนเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินเนี่ยอันนี้พี่ภารดีพอจะทราบเบื้องหลังบ้างไหมคะว่าทำไมท่านถึงได้เขียนเรื่องนี้เพราะเท่าที่ทราบเท่าที่อ่านเนี่ยอ่านแล้วทึ่งมากเป็นนวนิยายเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ถูกต้องค่ะคือประหลาดมากกับการที่คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาเขียนนวนิยายโดยที่ไม่เคยเขียนมาก่อนแล้วก็เขียนแค่นั้นและเล่มนั้นก็โด่งดังใครอ่านก็รู้สึกว่าตายแล้วฉันจะต้องบอกต่อแล้วก็มีการนำไปอ่านในสถานีวิทยุสมัยก่อนด้วยมีการบอกต่อกันคือเป็นนักเขียนที่อาจจะเรียกได้ว่าในวงการเขียนท่านโนเนมแต่ผลงานของท่านพิมพ์ครั้งที่18นี่ไม่ธรรมดาทีเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีตั้งแต่เด็กจนเป็นสาวโตมาจนตอนนี้อายุเยอะแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่คุณลุงยังไม่เสียเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีกลุ่มที่ผู้ชื่นชอบเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็หลายท่านนะคะที่ว่าจะมีการติดต่อกับท่านคุณพ่อใช่กับคุณลุงค่ะติดต่อกับคุณลุงหมายถึงตอนที่คุณลุงยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ค่ะเพราะว่าชื่นชมบางคนก็มาขอพิมพ์หนังสือบางคนก็คือเป็นกลุ่มที่ชัดเจนนะคะเป็นกลุ่มที่ชัดเจนที่มองลักษณะสไตล์ว่าเป็นประเภทเนี้ยที่ท่านเสียชีวิตไปปีไหนคะอ๋อนานแล้วพอสมควรกันค่ะอายุก็
สัก78ได้มั้งคะโดยประมาณตอนที่ท่านเสียอายุประมาณ78แต่ว่าก็ไม่คาดฝันด้วยนะคะคือปี2538นะคะก็ประมาณ20กว่าปีมาแล้วรวมอายุได้79ปีค่ะก็ยังแข็งแรงค่ะตอนที่เสียไปเนี่ยคือเป็นคนร่างสูงใหญ่อุ๊ยเท่นะคะแต่ก่อนเนี่ยใส่แว่นดำตลอดคล้ายๆ Clint Eastwood เงี้ยค่ะโอ้โหค่ะอันนี้ความทรงจำของหลานสาวใช่ค่ะแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ขาวใส่แว่นตาดำแบบเหมือนเลแบนนะคะบุคลิกของท่านที่คุณภรดีจำได้นี่คืออะไรคะเท่สูงใหญ่ชอบอ่านหนังสือใช่ค่ะแล้วก็จะมีไปเที่ยวเนี่ยจะมีกลุ่มเพื่อนสาวเยอะๆนะคะแต่ท่านเป็นโสดเป็นโสดค่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเคยใช้ชีวิตกับคุณชื่อเขาเรียกว่าป้าดอนนะคะเป็นคนอเมริกันค่ะซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นศิลปินเหมือนกันเพราะว่าจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณดอนเนี่ยมาอาศัยอยู่เมืองไทยแล้วเราก็ไปมาหาสู่บ้านคุณลุงแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกันไม่มีค่ะก็ที่บ้านนี่ก็จะมีแต่รูปพวกศิลป์พวกรูปภาพที่เขียนเองดูท่านเป็นคนก็คือว่าสไตล์ที่ว่าเข้ากันได้แต่ว่าอยู่มีบุคลิกพิเศษทีเดียวนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วการเขียนหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินนี่ที่จำได้ตั้งแต่เด็กๆเลยจะได้ยินคุณพ่อเนี่ยจะพูดถึงหนังสือเนี่ยนะคะเวลาใครมาถามเนี่ยก็จะเล่าตลอดว่าคุณลุงเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ต้องการให้ใครคิดว่าเป็นเรื่องเขียนอยากให้คิดว่าเป็นประวัติศาสตร์อยากให้คิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่ากันมาแล้วก็บันทึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยุคแรกๆตอนสมัยพ.ศ.ที่ยังเป็น25แล้วก็0อะไรเงี้ยนะคะหนังสือเนี่ยเดิมก็ไม่ได้ชื่อว่าคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะชื่อว่าไทยพ่ายค่ะเป็นหนังสือชื่อนี้มานานเนิ่นนานพอสมควรจึงมาเปลี่ยนเป็นคนไทยทิ้งแผ่นดินแล้วก็ เวลาคนมาถามหาบอกว่าใครเป็นคนแต่งเนี่ยคุณลุงบอกว่าไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะบอกเลยว่าใครเป็นคนแต่งแม้แต่คนเอาไปอ่านหนังสือในรายการวิทยุอะไรเงี้ยนะคะก็มีคนโทรศัพท์มาถามอยากรู้ว่าใครเป็นคนแต่งก็ขอไม่ให้บอก อยากให้คนเข้าใจว่าเป็นตำนานหรือเป็นอะไรที่คือเรียกว่าไม่ได้แต่งเพราะว่าต้องการชื่อเสียงหรืออะไรเลยแต่ว่าเป็นความเชื่อของตนเองเนื่องจากว่าคุณลุงเป็นผู้ที่ต้องบอกว่าอ่านเยอะรู้เยอะค่ะแล้วก็คิดเยอะค่ะท่านใช้เวลาเขียนนานแค่ไหนคะพี่ภรดีทราบไหมคะก็คงจะหลายปีพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าจะถามว่านานแค่ไหนเนี่ยตอนนั้นพี่เข้าใจว่ายังเพิ่งจะเกิดนะคะแล้วก็ตอนนั้นพี่ภรดีก็ยังเล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่ค่ะแล้วก็แต่ว่าหนังสือเนี่ยซึ่งตัวเองเนี่ยได้มรดกที่เป็นหนังสือของคุณลุงมามากเรียกว่าทั้งหมดนะคะหนังสือเนี่ยก็ที่บ้านนี่คงที่บ้านเยอะมากค่ะเยอะค่ะคุณพ่อก็ชอบอ่านมาเจอหนังสือคุณลุงอีกแล้วก็พอแล้วก็จำได้ว่าตั้งแต่ที่ท่านยังไม่เสียเนี่ยเวลาเจอหน้ากันเนี่ยก็จะบอกว่าแอนว่าชื่อเล่นชื่อเล่นเลยนะคะบอกแอนอ่านแล้วอย่างเล่มนี้เนี่ยแล้วก็มาจะยื่นให้แต่ชี้ชวนให้อ่านเล่มนั้นแต่ว่าหนังสือเนี่ยจะเป็นชื่อแบบปรัชญาตะวันออกปรัชญาตะวันตกเพโตโสเครติสอะไรสนทนาเกี่ยวกับเรื่องหลักปรัชฟิโลโซฟีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เด็กเราก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้5หน้า10หน้าค่ะคุณลุงก็จะแบบรู้สึกว่าผิดหวังผิดหวังสมควรว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะแล้วกับเล่มนี้พี่ภรดีได้อ่านไหมคะคนไทยทิ้งแผ่นดินซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลด้วยแล้วคนชอบกันมากเลยก็อ่านนะคะอ่านไปได้เยอะทีเดียวแต่ว่าถามว่าจบไหมเนี่ยตอนเด็กๆรู้สึกจะอ่านไปได้เยอะมากแต่พอโตเนี่ยเนื่องด้วยมีธุระหน้าที่อะไรบางครั้งก็พออ่านพลิกไปไม่ทันจบมีเรื่องอื่นแทรกก็แต่ในใจเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าโอ้คุณลุงเขียนได้ยังไงนะชื่อมากมายชื่อตัวละครเยอะไปหมดเลยใช่ค่ะค่ะชื่อตัวละครเยอะมากแล้วพออ่านเนี่ยคนอ่านก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับกำลังอ่านประวัติศาสตร์เหมือนกับคนเขียนเขาเห็นเนาะแล้วก็พาเราย้อนไปในยุคที่คนไทยอยู่กันเป็นแว่นเป็นแคว้นซึ่งถ้าหากว่าดูจากหนังสือที่คุณลุงทิ้งไว้เนี่ยนะคะพอจะสรุปได้เลยว่าการที่เรามองภาพออกมาสมจริงเนี่ยเนื่องจากว่าคุณลุงศึกษามาจากประวัติศาสตร์
นี่เลยใช่ค่ะวันนี้เลยเชิญพี่ภรดีมาแล้วพี่ภรดีบอกว่าโชคดีมากนะคะที่ไปเจอหนังสือเจออาจจะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณสัญญาผลประสิทธิ์เนี่ยใช้เป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นข้อมูลในการเขียนคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันคิดแล้วก็ตีความกันได้หลายทฤษฎีถูกต้องค่ะอย่างสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยเราจะถูกสอนว่าคนไทยอพยพมาจากภูเขาอันตายแล้วก็จะจำกันมาแบบนั้นตั้งแต่สมัยหลวงวิจิตรวาทการเราจะท่องไว้สอบและทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันก็จะมีทฤษฎีใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยที่อยู่ปัจจุบันหมายถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในดินแดนแถบเนี้ยที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่แถวเนี้ยมาตั้งนานแล้วคนไทยไม่ได้อพยพมาจากที่นั่นอันนั้นเป็นทฤษฎีชาตินิยมอะไรก็ว่าไปก็เป็นแล้วก็จะเป็นมีหลายทฤษฎีแล้วแต่ทฤษฎีแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็จะเขียนอีกแบบหนึ่งว่าคนไทยเคยอยู่ทางตอนใต้ของจีนซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคนไทยกระจัดกระจายอยู่แถวนั้นแต่เชื่อว่าเราถูกแคว้นจีนหรือว่าจีนในปัจจุบันเนี่ยรุกรานแล้วก็สู้ไม่ได้กำลังน้อยกว่าแล้วเราก็ถอยร่นมานะคะแต่เขียนแล้วสมจริงมากๆนะคะพี่ภรดีไม่ว่าจะเป็นการรบแผนการยุทธศาสตร์โอ้โหแบบคือต้องบอกว่าถึงใจจริงๆคุณลุงเนี่ยเป็นคนอ่านเยอะจริงๆนะคะ ค่ะที่เขียนมาขนาดเนี้ยอ่านจนกระทั่งในท้ายสุดคุณลุงไม่มีอะไรจะอ่านเนี่ยก็อ่านคัมภีร์อ่านไบเบิลคืออ่านหมดเลยใช่ค่ะอ่านไบเบิลเป็นเล่มใหญ่ๆแล้วเป็นคนที่ภาษาอังกฤษดีมากหนังสือภาษาไทยเนี่ยไม่ค่อยส่วนมากจะอ่านแต่หนังสือภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นคนใช้ภาษาดีมากตอนเด็กๆนี่จำได้ว่าเวลาทำงานถ้าติดขัดเรื่องภาษาที่จะต้องทำจดหมายทำอะไรเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็หาวอร์ดดิ้งที่มันสวยหรูหรือว่าที่มันโดนใจไม่ได้เนี่ยจะต้องโทรศัพท์ไปถามแล้วคุณลุงช่วยนี่หน่อยเป็นประจำเลยค่ะเพราะว่าพอถามแล้วไม่เคยผิดหวังจะมีคำแนะนำออกมาทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือที่อ่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างลึกซึ่งไม่ใช่หนังสืออย่างที่ทั่วไปค่อนข้างอ่านยากหนังสืออ่านยากต้องคนชอบจริงๆคนตั้งใจใฝ่รู้จริงๆค่ะอย่างเช่นที่ไปรื้อมาได้นะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะโอ้โหแบบว่าเกือบๆจะเป็นโบราณวัตถุแล้วนะคะอันนี้คุณฟังค่ะนี่มีเล่มนี้นะคะ The Rise of the Roman Empireไม่ทราบว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะ อันนี้ก็เรื่องของยุโรปดีวายเดนี่ประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะอันนี้สองเรื่องนี้นะคะเข้าใจว่าที่เมื่อกี้ที่คุณรัศมีนะคะบอกว่าไม่ทราบว่าเกี่ยวอะไรด้วยคิดว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ว่าหลังจากบ้านเมืองเนี่ยพอมีการพัฒนาการมีวัฒนธรรมถึงจุดหนึ่งเนี่ยความคิดของแต่ละคนพฤติกรรมของมนุษย์เป็นยังไงเหมือนเป็นข้อมูลพื้นฐานใช่เพราะว่าคุณลุงเนี่ยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านเนี่ยจะมีหนังสือปกแข็งนะคะชื่อ Man Myth and Mythology นะคะเป็นเล่มใหญ่ทีเดียวเนี่ยเป็นเกือบ20กว่าเล่มค่ะปกซึ่งอันนั้นเนี่ยเข้าใจว่าคุณลุงเนี่ยอ่านจนศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ดังนั้นจึงเอามาเขียนผูกเรื่องนิสัยใจคอใครเป็นยังไงหรือว่าที่มาที่ไปว่าถ้าคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วตอนหลังจะต้องเป็นยังไงจินตนาการก็อาจจะเรียกว่าคือเรียกว่าเป็นพื้นฐานเป็นเขาโครงแต่อาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องโดยตรงนะคะแต่เพื่อนเนื้อเรื่องโดยตรงนี่น่าจะมาจากโอ้โหอันนี้แบบสุดยอดมากเลยนะคะมีที่เป็นลายมือด้วยอันนี้เป็นลายมือโน้ตของผู้เขียนก็คือของคุณสัญญาผลประสิทธิ์เลยอันนี้เป็นหนังสือที่ชื่อว่า Short History of the Chinese People นะคะของแอลคาริงตันกูดริชไม่รู้จักเลยเวลาอ่านก็ข้างในก็จะขีดเส้นเอาไว้อันไหนที่สัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเมืองไทยอย่างเนี้ยนะคะเมื่อกี้เห็นเปิดดูรูปเนี่ยก็รู้สึกจะเล่มนี้นะคะแม้แต่รูปวิวรูปสถานที่เนี่ยนะคะภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการบรรยายการอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะสมจริงเพราะว่ายึดจากพื้นฐานหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้เป็น history ของจีนค่ะเป็นประวัติศาสตร์อันนี้น่าตื่นตาตื่นใจมากนะคะถ้างั้นเดี๋ยว เราพักฟังเพลงกันสักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับเบื้องหลังที่มาที่ไปของหนังสือ
คนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะจากคุณภารดีกัมปนานนท์ซึ่งเป็นหลานสาวนะคะแล้วก็เป็นลูกสาวของอาจารย์ไพโรจน์ผลประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้เขียนประวัติผู้เขียนในท้ายเล่มของคนไทยทิ้งแผ่นดินแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ทราบเรื่องของคุณสัญญาผลประสิทธิ์มากที่สุดเท่าที่สามารถจะเชิญมาคุยได้ในตอนนี้นะคะคือจริงๆอาจารย์ไพโรจน์คือก็รู้ในระดับหนึ่งนะคะรู้ในระดับหนึ่งมีหลานสาวท่านอื่นอีกนะคะแต่ว่าแต่ทีนี้เผอิญอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งตัวเองก็ได้เอกสารข้อมูลอะไรมาเยอะแล้วก็สองฟังจากการที่คุณลุงกับคุณพ่อเนี่ยมีโอกาสได้คุยกันก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างบางทีเราก็จำได้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขอตามรอยคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะของคุณสัญญาผลประสิทธิ์กับพี่ภารดีค่ะคุณภารดีกัมปนานนท์นะคะถ้างั้นเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษนะคะคุณภารดีกัมปนานนท์ค่ะซึ่งเป็นหลานสาวของคุณสัญญาผลประสิทธิ์พูดประพันธ์นวนิยายคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะซึ่งรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็ได้นำมาเล่าออกอากาศถึง46ตอนด้วยกันค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้นะคะตอนแรกของคนไทยทิ้งแผ่นดินออกอากาศเมื่อวันที่30มกราคมนะคะ30มกราคมอันนั้นเป็นตอนที่1แล้วก็ตอนสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้ตอนที่46นะคะวันที่3เมษายนค่ะ46นะคะ46ตอนเต็มๆเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษนะคะในการที่เราจะมาคุยกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับที่มาของนวนิยายเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือว่ามาทำความรู้จักกับผู้ประพันธ์คุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นผู้ประพันธ์หนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนวนิยายเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวของผู้ประพันธ์ด้วยนะคะพี่ภารดีคะคะอันนี้ก็ช่วงที่แล้วเนี่ยพี่ภารดีก็เลือกหนังสือที่คิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณสัญญาผลประสิทธิ์เนี่ยได้ใช้ในการเขียนคนไทยทิ้งแผ่นดินใช่ค่ะเป็นแหล่งของการค้นคว้านะคะใช่ค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษไม่ใช่ส่วนใหญ่อะค่ะทุกเล่มเลยแทบทั้งนั้นนะคะคือได้เล่าไปแล้วยังนะคะว่าคุณลุงเป็นผู้ที่รักการอ่านมากค่ะเล่าไปแล้วยังคะจริงๆก็บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะค่ะว่าท่านเป็นคนรักการอ่านมากแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษมากด้วยอ่านจนไม่มีอะไรจะอ่านท้ายสุดก็คืออ่านคัมภีร์อ่านไบเบิลใช่ค่ะแล้วก็เป็นแทบจะเรียกว่าต้องบอกว่าพหูสูตรทางภาษาอังกฤษนะคะเพราะนั้นเนี่ยตำรับตำราท่านอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแล้วก็พอคิดจะเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ไปอ่านประวัติศาสตร์บางตอนที่ทำให้เกิดการจุดประกายหรืออีกอันหนึ่งก็คือว่าคือหนังสือที่เอามาเนี่ยนะคะจะคุณรัศมีจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องเลยค่ะใช่ค่ะเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับยุโรปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงปีคริสต์ศักราช1559ถึง1598อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ The Rise of the Roman Empire อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นหนังสือสไตล์นี้ทั้งนั้นรวมทั้งหนังสือปรัชญาทั้งของฝั่งตะวันตกตะวันออกแล้วก็เมื่ออ่านแล้วก็อาจจะเกิดความสนใจในเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์นะคะเกี่ยวกับวงจรชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมพาให้โยงไปถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ท่านก็ได้ศึกษามาทั้งอย่างหนังสือที่มีที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะของคุณลุงเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเมทอลโลจีนะคะเป็นเทพนิยายบ้างหรือเป็นเกี่ยวกับแมนมิธอะไรเงี้ยนะคะแมนมิธเมทอลโลจีแล้วก็การสนทนาระหว่างเพลโตโซเครติส
คือท่านจะอ่านแนวหนักแนวนี้หนักหมดเลยแนวปรัชญาใช่ค่ะแนวประวัติศาสตร์ตำนานความเชื่อแต่ท่านเป็นทนายความไม่น่าเชื่อเลยนะคะคือสิ่งที่ท่านอ่านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นนักอักษรศาสตร์อ่ะเหมือนกับเป็นคนที่ทำงานในเรื่องของการเขียนแต่จริงๆแล้วการเป็นทนายความก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่ดีเนาะใช่ค่ะทนายนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตของมนุษย์ถ้าอยู่กับสิ่งนี้นานๆเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะคิดได้ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะค่ะที่มาที่ไปที่ต้องเป็นทนายมีเรื่องมีราวกันก็เพราะพฤติกรรมของมนุษย์นะคะก็ใช่เนาะค่ะทีนี้หนังสือเนี่ยที่ส่วนหนึ่งที่คุณลุงเนี่ยค้นคว้าเนี่ยน่าจะมาอย่างเช่นหนังสือเช่น Short History The Chinese People นะคะค่ะโดย L. Carlington Goodrich ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นคุณลุงเนี่ยจะขีดเอาไว้เยอะมากแล้วก็เสียดายที่ว่าไลฟ์ประวัติศาสตร์ไม่ดูไม่ได้นะคะไม่งั้นก็อาจจะเป็นพยานให้ดูว่าจะมีลายมือคุณลุงเนี่ยโน้ตไว้ว่าอันนี้น่านเจ้าอันนี้ยูนานอันนี้มาจากทางโน้นทางนี้นะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยและอีกหลายๆเล่มที่เอามาดูด้วยเนี่ยนะคะก็จะมีภาพประกอบเช่นทิวทัศน์ของเมืองจีนช่วงนั้นบางตอนเนี่ยก็ขีดเส้นไว้แล้วก็เขียนว่าไทยแสดงว่าช่วงนั้นเกี่ยวกับอาจจะมีการกล่าวถึงใช่เป็นประวัติศาสตร์ของจีนซึ่งเอ่ยถึงชาติไทยค่ะแล้วก็มีหนังสือ History of China จากfrom 2000 BC to the present อะไรเงี้ยนะคะก็แต่ละเล่มนี่เข้าขั้นโบราณนะโบราณวัตถุทั้งนั้นใช่ค่ะเก่าคร่ำครากมากเลยค่ะก็เหล่านี้เนี่ยหลังจากอ่านเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดเข้าใจว่าคุณลุงก็เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะใช่ค่ะเอาสิ่งที่มีอยู่ในใจใช่ค่ะแล้วก็จะมองภาพไปแล้วก็อาจจะคิดได้ว่าการล่มสลายของแต่ละชาติเนี่ยมีที่มาที่ไปเช่นอย่างเนี่ยการล่มสลายของกรีของอะไรต่างๆหนังสือที่เอามาติดมาเนี่ยพอศึกษาไปดูแล้วมันก็จะซ้ำๆกันทุกชาติแล้วคุณพ่อของพี่ภารดีเนี่ยเคยพูดถึงคุณลุงเอาไว้ว่ายังไงบ้างคะโดยเฉพาะกับหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินเดิมเนี่ยนะคะหนังสือเนี่ยตอนเล็กๆเลยตอนเมื่อสักประมาณถอยหลังไป50กว่าปีเนี่ยจำได้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อหนังสือไทยพ่ายไทยพ่ายหมายถึงชื่อเดิมเลยเนี่ยนะคะใช่ค่ะแรกเริ่มเนี่ยที่คุณลุงตั้งใจไว้เนี่ยชื่อหนังสือไทยพ่ายแล้วก็ใช้ชื่อนี้มานานมากจนตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่ามีอาจจะมีใครที่คอมเมนต์ว่าฟังแล้วรู้สึกเป็นการพ่ายแพ้ของคนไทยชื่อมันดูไม่เป็นมงคลใช่ค่ะเขาว่าคนไทยเราก็จะถือว่าเราจะต้องเป็นเอกราชไม่เคยพ่ายแพ้ใช่ไหมคะนี่ก็เลยจะคุณลุงก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นว่าไทยทิ้งแผ่นดินโดยที่ระยะแรกที่แต่งเนี่ยท่านก็ไม่ยอมบอกนะคะว่าหนังสือเนี่ยใครเป็นคนเขียนเป็นหนังสือที่แปลกประหลาดมากแต่งเป็นเรื่องแต่ไม่มีลงชื่อว่าใครเป็นผู้เขียนตอนแรกเลยพิมพ์ค่ะพิมพ์ระยะช่วงเป็น10ปีแรกเลยเนี่ยค่ะจะไม่เอ่ยเลยว่าใครเป็นผู้ประพันธ์เพราะว่าคุณลุงเนี่ยมีวัตถุประสงค์อยากให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดอ่านแล้วเกิดจินตนาการหรือเกิดความเชื่อค่ะเสมือนจริงอะค่ะเพราะว่าคือไม่อยากให้คิดว่าเป็นนิยายใช่ค่ะเพราะว่าหนังสือเหล่านี้เนี่ยคือคนเราเนี่ยก็มีความเชื่อนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความเชื่อว่าคนไทยมาจากทางโน้นมาจากทางนี้ใช่ค่ะแล้วแต่ทฤษฎีใช่ไหมคะทฤษฎีของคุณลุงก็มาจากหนังสือประวัติศาสตร์ของที่คนอังกฤษคือแสดงว่าคุณสัญญาเนี่ยก็มีความเชื่อมีความเชื่อว่าคนไทยนี่อยู่ทางตอนใต้ของจีนแต่ตั้งแต่เดิมแล้วก็อพยพลงมาจนกระทั่งถึงดินแดนปัจจุบันใช่ค่ะอ่านจากคงยึดถือจากหนังสืออ้างอิงจากหลายๆเล่มนะคะจากฝรั่งเขียนบ้างจากประวัติศาสตร์จีนที่มีการเอ่ยถึงบ้างและท่านก็ประมวลเป็นเรื่องราวขึ้นมาถูกต้องค่ะอ๋อค่ะแล้วตอนที่หลังจากที่เขียนเสร็จแล้วแล้วก็มีการตีพิมพ์เนี่ยคุณภารดีได้ทราบไหมคะว่าคุณลุงของเราเนี่ยโหเป็นคนดังเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าท่านจะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆจากการที่บอกว่ามีคนมาหามาชื่นชมแล้วท่านก็เขียนแค่เล่มเดียวเล่มเดียวเล่มนี้เล่มเดียวอันที่จริงนะคะหลังจากเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังแปลท่านแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยท่านแปลเองไหมคะแปลเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยชื่อ The Age of the Empire พิมพ์เองค่ะใช่ค่ะ
ก็มีคนมาขอพิมพ์อะค่ะมีครับเพราะว่าตั้งแต่หนังสือคุณลุงก็จะได้รับการติดต่อขอพิมพ์มันทุกระยะดูจากตั้งแต่เราเด็กๆก็จะเห็นมีแฟนคลับมาเนืองๆนะคะเป็นผู้ใหญ่ผู้โตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ติดใจในเรื่องราวเรื่องราวการเขียนที่ดูอิงประวัติศาสตร์ดูน่าเชื่อถือเนี่ยนะคะก็มีเรียกว่ามีคนมาขอพิมพ์ชื่นชมมาเป็นระยะระยะนะคะอย่างฉบับที่ดิฉันใช้อยู่เนี่ยก็ต้องเล่าให้พี่ภรดีฟังว่าก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเช่นกันนะคะเป็นรองผู้ในการของไทย PBS ที่แนะนำบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรากเหง้าความเป็นคนไทยจิตวิญญาณของคนไทยนะคะพี่แดงสุวิศาสนพิจิตรเนี่ยก็แนะนำมาและท่านก็ดิฉันก็ยืมจริงๆหนังสือเล่มนี้ยืมนะคะยืมคุณสุวิศาสนพิจิตรมาก็เรียกว่าเป็นหนังสือที่เมื่อได้อ่านแล้วเนี่ยหลายท่านมักจะบอกต่อด้วยความประทับใจนะคะแล้วก็ฉบับที่ดิฉันถืออยู่เนี่ยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เครดไทยนะคะเมื่อปี2543ก็คือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วพิมพ์เป็นครั้งที่18ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่ายอดพิมพ์เนี่ยถึงครั้งที่เท่าไหร่แล้วซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับนักเขียนที่โนเนมในวงการเขียนนวนิยายแต่เขียนได้แบบประทับใจแล้วก็คำคมเยอะมากๆนะคะใช่ค่ะคือคุณลุงเป็นคนอย่างที่บอกว่าที่เล่าให้ฟังว่าเป็นคนเป็นนักหัวดีมากแล้วก็เป็นคนเป็นต้องถือว่าเป็นนักจริงๆแล้วถ้าหากว่าอยู่มาจนปัจจุบันเนี่ยคุณลุงเป็นคนทันสมัยนะคะเป็นคนคิดนอกกรอบการใช้ชีวิตทุกอย่างเลยแต่ก่อนเนี่ยถ้าถามถามว่าคุณลุงจะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่เดี๋ยวฉันจะไม่อยู่แล้วนะจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปไหนคือหลังจากคงเที่ยวยุโรปเที่ยวอะไรจนเรียกว่าเบื่อแล้วเนี่ยนะคะมาระยะหลังตั้งแต่ยังต้องถือว่ายังหนุ่มๆเนี่ยนะคะการพักผ่อนแต่ละปีเนี่ยนะคะสถานที่ไปเนี่ยเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วแล้วไปทุกปีเนี่ยนะคะคือประเทศเนปาลค่ะไปที่ภูเขาหิมาลัยนะคะใช่ค่ะแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไปทำไมไปอะไรไปมีเขียนไว้ในนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวเอกเนี่ยเขาก็ไปเดินทางไปต้นแม่น้ำโขงนั่นนะคะเพราะวันนั้นที่ฮิมาลัยเนี่ยแสดงว่ามีความสัมพันธ์มีแรงบันดาลใจแล้วก็ไปพอตอนหลังๆเนี่ยเราดูอ๋อที่นั่นเนี่ยเขาเป็นโซเชียลนะคะใช่ไหมคะที่ได้ดูหนังหนังภาคเป็นโซเชียลนี่ยังไงนะคะเหมือนกับเขาจะเป็นกลุ่มของคนรักธรรมชาติกลุ่มคนที่ชอบเดินเขาใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์หนึ่งเลยที่เขาจะเหมือนนัดกันโดยไม่ต้องนัดหมายว่าปีนึงแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันมากางเต้นนอนมาทำอะไรแต่อะไรกันซึ่งคุณลุงทำอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยฮิมาลัยเนี่ยมองดูเป็นของอะไรที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนอย่างในปัจจุบันท่านไปมาตั้งไปมานานแล้วไปตั้งแต่เรียกว่าจำได้ว่ายังหนุ่มๆมีรูปถ่ายตั้งแต่ก็ยังไม่คิดกันนะคะใช่ใส่แว่นเหมือนคลินต์อีสต์วูดเลยค่ะใส่แว่นดำคุณลุงเป็นคนหล่อไหมคะเป็นคนเท่เป็นคนหน้าตาดีนะคะคือหมายถึงรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็จมูกโด่งผิวขาวแล้วก็เป็นคนเสียดายนะคะในหนังสือนี้มีรูปของท่านแค่รูปเดียวก็ไม่ค่อยชัดด้วยไม่ค่อยชัดด้วยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแล้วก็นานๆก็จะเห็นรูปทีมนี้ก็ไปถ่ายกับก็จะมีเพื่อนกลุ่มจริงคุณลุงเนี่ยเป็นคนใช้ชีวิตโลว์โปรไฟล์นะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าถ่ายรูปออกมาเนี่ยสาวๆนี่เป็นสาวไฮโซไซตี้ทั้งนั้นแล้วท่านเคยไปเมืองจีนไหมคะเพราะว่าอย่างหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของจีนเอาไว้เยอะทีเดียวในนานจินเนี่ยค่ะต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะคะเขาจะเพราะอาจจะเด็กเกินไปที่จะซักเพราะว่าคุณถ้าไปเนี่ยก็คงจะไปเมื่อสมัยที่เรายังเล็กเกินที่จะได้ยินหรือที่จะรู้แต่ว่าที่รู้แน่ก็คือว่าตัดประเทศทางยุโรปแล้วก็เนปาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ชอบไปมากแต่ว่าทางจีนเนี่ยถ้าดูจากสไตล์เขียนหนังสือแล้วเขียนได้อย่างนี้ก็ต้องไปดูถูกไหมคะใช่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หลังเมื่อไม่ได้ไปก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ตอนนี้บ้านที่คุณลุงอยู่นี่ยังอยู่ไหมคะเดิมทีเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณลุงออกจากการรับราชการที่เล่าว่าท่านใช้ชีวิตแปลกมากที่คิดนอกกรอบมีเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะที่ราชบุรีด้วยที่กาญจนบุรีด้วยมีช่วงหนึ่งขับรถ
ส่งของด้วยจบทนายความเนี่ยแต่ขับรถบรรทุกเนี่ยค่ะคือใช้ชีวิตทุกรูปแบบจนท้ายสุดมาตั้งสำนักงานทนายความเป็น international law ค่ะแล้วก็มีทำเขียนหนังสือเกี่ยวกับประกันภัยวินาศกรรมเนี่ยคือหมายถึงว่าท่านในเรื่องของการเขียนหนังสือเนี่ยท่านเขียนตำรับตำราเอาไว้หลายเล่มหลายเล่มไหมคะมีก็ไม่หลายเล่มแต่มากเป็นเกี่ยวกับการประกันภัยเกี่ยวกับ insurance อะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็พอมาตั้งสำนักงานทนายความของตนเองก็ว่าความให้อย่างของคุณหญิงชนัทปิยะอุ่ยเนี่ยก็ทำมายาวนานมากของโรงแรมดุสิตธานีหรือมีฝรั่งต่างประเทศเนี่ยที่จำได้ว่าอย่างว่าเอ๊ะคุณลุงเก่งนะในใจที่คิดเนี่ยนะคะว่าอยู่เมืองไทยแท้ๆแต่ว่ามีฝรั่งมาประจ้างตลอดอ่ะจ้างตลอดแล้วก็คือเรียกว่าว่าความกันระยะยาวเป็นหลายสิบปีลูกค้าไม่เยอะแต่ว่าเป็นรายใหญ่ๆแล้วก็ทำกันนานใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ในใจก็คิดเหมือนกันว่าทำงานนะเห็นว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้เยอะมากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคำนวณออกมาคือถ้าเทียบเป็นเงินอยู่นี้จะพูดมันก็นานแล้วเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกแต่เป็นว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเอ๊ะน่าจะร่ำรวยแล้วพอมองย้อนไปนี่คือคุณลงใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงหาได้เสร็จแล้วก็เที่ยวค่ะค่ะเที่ยวไปใช้ชีวิตเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีพันธะไม่ได้มีครอบครัวใช่ค่ะไปหาความรู้หาความสนใจสิ่งที่สนใจหรือก็ศึกษาอะไรมีอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ว่าคุณลุงคุยกับคุณพ่อบอกว่านี่นะเดี๋ยวตอนนี้ฉันไม่ใช้แปรงสีฟันแล้วนะก็เราก็ฟังกับแล้วใช้อะไรคะใช้กิ่งข่อยค่ะเหรอคือเหมือนกับทดลองอะไรบางอย่างมีความเชื่อมั่นว่ากิ่งข่อยนี่จะดีแล้วก็อ้อแปลกดีแล้วก็แสดงว่าท่านเป็นคนชอบคิดค้นคว้าแล้วก็ชอบทดลองชอบทดลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยตัวเองอย่างนี้บ้านของท่านนี่หนังสือนี่คงเพียบเลยสิคะเยอะมากค่ะเยอะปัจจุบันนี้หนังสือนี่ยังไงคะตอนนี้ก็อพยพมาอยู่ที่บ้านคุณพ่อดีก็คุณพ่ออย่างที่บอกว่าสองท่านสนิทกันโอ้โหเป็นห้องสมุดย่อมๆได้เลยก็เลยยกมาให้ที่บ้านค่ะแล้วก็เราก็บางทีก็ยังว่าลูกสาวเพิ่นลูกสาวก็เรียนคณะอักษรศาสตร์ก็ยังได้ใช้ค่ะมีห้องสมุดส่วนตัวเลยก็ได้ใช้บางเล่มบางจุดอะไรเงี้ยเพราะเป็นหนังสือที่หายากแล้วก็มีคุณค่าเก่าแก่อะไรนะคะถ้าถามพี่ภรดีว่าจากประสบการณ์ที่ได้เคยสัมผัสคุณลุงนะคะได้เคยเจอคุณลุงในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตอนนั้นแม้ว่าอาจจะยังไม่โตมากนะก็ตามเนี่ยก็โตค่ะจนอายุ20จำได้ว่าคุณลุงเสียนี่น่าจะ30กว่าอ๋อเหรอคะอ๋อค่ะสิ่งสำคัญที่รู้สึกว่าได้เรียนรู้จากคุณลุงที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนี่คืออะไรบ้างอะคะก็น่าจะจากการใช้ชีวิตซึ่งอย่างเช่นว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกว่าการคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆหรือทุกๆท่านสามารถทำงานมาก็เก็บเงินถูกไหมคะเก็บเงินเก็บเงินให้ลูกให้หลานเก็บเงินให้ลูกให้หลานหรือว่าเก็บเงินไว้ใช้บอกว่ายามแก่หรือยามอะไรจะมาถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้ใช้หรอกใช่ไหมคะในขณะที่คุณลุงเนี่ยทุกเวลาทุกนาทีของชีวิตเนี่ยต้องใช้ให้คุ้มแล้วซึ่งคุณพ่อเองก็สอนบ่อยเหมือนกันบอกว่าเวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยก็เข้าใจว่าก็เหมือนกับเช่นที่คุณลุงดำเนินชีวิตเนี่ยคือเหมือนกับว่าให้เราใช้ชีวิตถ้าตอนนี้เราทำอยากทำอะไรเราทำไปเราไม่เดือดร้อนใครทำไปไม่ต้องเก็บสะสม อย่างที่คุณพ่อก็เขียนไว้ในหนังสือว่าคุณลุงเป็นคนไม่ยึดติดแล้วก็ไม่เก็บสะสมทรัพย์ค่ะแล้วก็ไม่เป็นคนโลภโมโทสันแล้วก็แม้แต่การเขียนหนังสือเนี่ยก็เหมือนเขียนกับเพื่อที่จะเตือนสติอยากจะทิ้งอะไรไว้ให้กับเป็นข้อคิดสำหรับคนไทยเหมือนก็เป็นมรดกจากการที่คุณลุงคือคุณสัญญาผลประสิทธิ์ที่เป็นนักอ่านแล้วก็กลั่นกรองเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นต้นทุนข้างในเนี่ยออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้เป็นมรดกโดยให้คนรุ่นหลังโดยเฉพาะเรื่องทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากสภาพบ้านเมืองโกรธหลงใช่ค่ะจะผ่านมากี่โลกี่ร้อยกี่พันปีเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมประเทศชาติค่ะก็เกิดขึ้นในลักษณะเดิมจากการโกงกินการไม่ซื่อสัตย์ค่ะการไม่ตรงฉิน
ใช่ไหมคะถ้าอ่านในนี้จะมีการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวที่จะมีว่าเจ้าเมืองอันนี้ไปรับสวยรับอะไรต่ออะไรเป็นไม่ได้เกิดเฉพาะเมืองจีนไม่ได้เกิดเฉพาะเมืองไทยแม้แต่หนังสือที่คุณตาศึกษาคุณลุงศึกษามาเนี่ยของกรีของก็เกิดขึ้นกับตรงนั้นล่มสลายก็เพราะสิ่งเหล่านี้สาเหตุประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็คิดว่าเป็นคนไทยก็เขียนเรื่องใกล้ตัวค่ะชัดๆคนไทยอ่านก็จะได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะถามย้อนถามนิดหนึ่งนะคะว่าตอนที่พิมพ์ครั้งแรกเนี่ยท่านพิมพ์เองไหมคะโอ้จำไม่ได้แล้วค่ะหนังสือเนี่ยพยายามหาเนี่ยไม่รู้อยู่ส่วนไหนของบ้านที่บ้านนี่ที่บ้านเนี่ยค่ะมีหนังสือชื่อไทยพ่ายคิดว่าคือหนังสือเยอะมากค่ะไทยพ่ายนี่คือฉบับที่พิมพ์ครั้งแรกค่ะแล้วก็หน้าปกก็สวยจำได้ว่าเป็นรูปเหมือนกับขี่ม้ารูปภาพวาดเนี่ยนะคะขี่ม้าอาจจะเป็นรูปกุมภาวาหรือรูปเป็นหนังสือหายากเลยนะคะนี่ใช่ค่ะก็ไถ่พ่ายเป็นรูปวาดสวยอะค่ะเพราะฉะนั้นการพิมพ์ครั้งแรกนี่ชื่อว่าไถ่พ่ายแล้วต่อมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเป็นคนไทยทิ้งแผ่นดินใช่ค่ะได้ยินว่าหนังสือนี่ก็ทางโรงเรียนในร้อยก็เอาไปใช้เป็นตำราเรียนนะคะโดยสมเด็จพระเทพใช่ค่ะท่านก็มีทรงเป็นพระอาจารย์ท่านทรงมีพระราชดำริว่าน่าจะให้ลองศึกษาเรื่องเป็นค่ะก็คิดว่าก็มันน่าจะเพราะมีเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของสงครามเรื่องของการสู้รบไม่เฉพาะยุทธศาสตร์สงครามแม้แต่การความคิดเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เกิดจากสิ่งไรใช่ไหมคะเกิดจากความไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้อันนี้ของสำนักพิมพ์เครดไทยครั้งล่าสุดน่าจะเป็นเครดไทยนะคะตอนนี้ยังหรือว่าอาจจะมีนานแล้วเห็นบอกว่าจะหมดแล้วก็ยังไม่ได้ตามถามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ว่าเมื่อปี43นี่พิมพ์ครั้งที่18ค่ะนะคะคิดว่าปัจจุบันน่าจะมากอาจจะมีหลงเหลือตามร้านบางจุดนะคะชื่อหนังสือว่าคนไทยทิ้งแผ่นดินนะของคุณสัญญาผลประสิทธิ์อ๋อมีเคล็ดอันนึงที่ลืมเล่าไปนะคะว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือหนเดียวนะคะค่ะเป็นคนอ่านหนังสือหนเดียวเพราะว่ามีลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยซึ่งเคยตอนเด็กๆเนี่ยเคยไปอยู่บ้านคุณตาช่วงหนึ่งคุณลุงช่วงหนึ่งแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยไม่อยากจะอ่านหนังสือคือถ้าท่องหนังสือเมื่อไหร่เนี่ยถ้าท่องให้คุณลุงได้ยินเนี่ยคุณลุงจะเกิดความสงสัยแล้วก็จะบ่นบอกว่าทำไมต้องอ่านหลายรอบอ่านหนเดียวไม่จำหรืออ่านหลายครั้งยังไม่ค่อยจะจำเลยนะคะใช่เป็นเรื่องหัวเราะกันในหมู่แบบญาติๆกันว่าก็แสดงว่าคุณลุงอ่านหนเดียวจำสมองดีมากดีมากค่ะเราก็ท่องไปเถอะแต่คุณลุงเนี่ยอ่านหนเดียวจำอาจจะเป็นเพราะว่าคุณลุงหรือว่าคุณสัญญามีหนังสือหลายเล่มที่อยากจะอ่านนะคะก็เลยต้องอ่านได้แค่หนเดียวมีอีกหลายเล่มที่ต่อคิวสมาธิดีมากค่ะจำได้แม่นไม่งั้นก็คงไปสอบคนจะสอบได้ที่หนึ่งนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะที่โรงเรียนสวนกุหลาบก็ยังรู้สึกจะมีชื่อที่ลงเหมือนกับสมัยก่อนใช่ไหมคะใครสอบได้ที่หนึ่งเขาก็จะติดบอร์ดติดอะไรในตึกก็วันนี้เหมือนกับตามรอยคนไทยทิ้งแผ่นดินนะเพราะว่าพอหลังจากที่จบเล่มนี้เนี่ยดิฉันเองก็พยายามจะตอนแรกเนี่ยก็อยากจะสัมภาษณ์คนเขียนแต่พอดูข้อมูลอ่ะคนเขียนจากไปแล้วไม่อยู่แล้วน้องชายคนเขียนละกันก็ตามไปที่อาจารย์ไพโรจน์ผลประสิทธิ์ก็ปรากฏว่าไปเจอภรรยาก็ไม่ค่อยสบายอาจารย์ไพโรจน์ก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุยกับลูกสาวก็ละกันก็เลยมาที่พี่ภารดีนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณมากแล้ววันนี้พี่ภารดีก็เอาหนังสือซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งข้อมูลแล้วก็แหล่งค้นคว้าแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความคิดในการเขียนคนไทยทิ้งแผ่นดินมาให้เราดูด้วยเสียดายที่ Facebook Live วันนี้ล่มสลายมีปัญหาเรื่องเสียงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะฟังจากนี้แล้วก็ลองจินตนาการดูได้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท่านจะขอถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปลงใน Facebook ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ภารดีมากนะคะที่ให้เกียรติรายการห้องสมุดหลังไมค์กับยินดีค่ะยินดีตอนสุดท้ายนะคะที่เป็นควันหลงหรือว่าเบื้องหลังของคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะและเดี๋ยววันต่อไปนะคะตอนต่อไปก็ติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้ที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ